Centrifugal pump design นะครับต่อมาก็จะดูเรื่องของ temperature rise นะครับในปั๊มนะครับก็คือ temperature rise ของ liquid นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการปั๊ม liquid นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ temperature rise due to pumping นะครับก็คือการที่ liquid มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากการเกิดการวิ่งผ่านตัวปั๊มแล้วมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือเข้าที่ซักชันแล้วออกเป็นดิชชาร์จนะครับของลิควิดลิควิดที่ดิชชาร์จก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าลิควิดที่อยู่ในตัวปั๊มก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเรียกว่าการเกิด temperature rise ของลิควิดนะครับจากการปั๊มปิ้งนะครับหรือว่าจากการที่ปั๊มลิควิดนะครับก็ตามสไลด์นะเขาบอกว่าตัวการเพิ่มขึ้นของ temperature หรือว่า temperature increase นะครับจากการที่ปั๊มมีการปั๊มลิควิดนะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นผลของ energy นะครับจากตัวปั๊มนะครับที่มันไม่มีประสิทธิภาพที่ 100% นะครับก็คือมันจะมีการทรานสเฟอร์ของ power นะครับที่ sharp นะครับ power ที่ sharp ก็จะเปลี่ยนเป็น hydraulic power ให้กับ liquid นะครับ power ที่ sharp นะครับก็จะมีประสิทธิภาพไม่ 100% นะครับในการส่งผ่านให้เป็น power ที่ liquid ที่เรียกว่าเป็น hydraulic power นะครับเพราะฉะนั้นจาก power ที่ sharp ส่งผ่านไปเป็น hydraulic power ให้กับตัว liquid ก็จะมี loss เกิดขึ้น loss ตัวนั้นก็อยู่ในรูปของ heat นะครับเพราะฉะนั้น heat ตัวนั้นนะครับถ้า liquid รับ heat ตัวนั้นไปถ้า liquid มีปริมาณที่มาก heat ตัวนั้นก็แทบไม่มีผลอะไรกับการที่จะเกิด temperature rise ใน liquid นะครับแต่ถ้า liquid เข้ามาน้อยต่ำกว่า minimum flow rate นะครับ heat ตัวนั้นก็จะมีผลทำให้ liquid มี temperature ที่สูงขึ้นนะครับในตัวปั๊มเนื่องจาก liquidโฟเลตมันเข้ามาน้อยนะครับฮีตตัวนั้นก็จะมี significant มีนัยสำคัญที่จะทำให้ลิควิดที่อยู่ในตัวปั๊มมันเพิ่มเทมเพอเรเจอร์ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าโฟเลตมากกว่ามินิมัมโฟเลต requirement ของตัวปั๊มนะครับก็แปลว่ามีโฟมากพอนะครับเราฮีตโฟที่มากนะครับก็โดยรวมนะครับก็แทบไม่มีผลก็คืออุณหภูมิแทบจะเท่าเดิมนะครับเราสามารถ negligible นะครับหรือว่าละทิ้งได้นะครับก็คือตัว temperature increase ระหว่างการปั๊มนะครับก็เป็นผลมาจากตัวความไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิภาพที่ไม่ 100% ของ sharp efficiency หรือว่าประสิทธิภาพของ sharp ในการส่งผ่านพลังงานจาก power ที่ตัว sharp นะครับส่งผ่านพลังงานไปให้ liquid ก็คือส่งผ่านพลังงานเป็น hydraulic power ของตัว liquid นะครับมันไม่สามารถส่งผ่านได้ 100% เพราะฉะนั้นก็จะมี loss เกิดขึ้นนะครับ loss ตัวนั้นนะครับก็คือเกิดจาก efficiency ของ sharp ไม่ 100% นะครับ loss ตัวนั้นก็อยู่รูปของ heat heat ตัวนั้นก็จะส่งผ่านนะครับให้กับลิควิดไปถ้าลิควิดเข้ามามีโฟเรตมากกว่ามินิมัมโฟเรตนะครับลิควิดก็จะมีอินฟูมที่ไม่สูงขึ้นเนื่องจากมีโฟเรตเยอะนะครับแต่ถ้าลิควิดมีโฟเรตที่เข้ามาน้อยกว่ามินิมัมโฟเรตรีไควร์เมนต์ของตัวปั๊มนะครับฮีตตัวนั้นก็จะมีนัยสำคัญที่จะเพิ่มเทมเพอเรเจอร์ของลิควิดที่อยู่ในตัวปั๊มแล้วก็ที่ออกจากปั๊มได้ทำให้ลิควิดมีเทมเพอเรเจอร์ไรส์เกิดขึ้นในตัวปั๊มนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปนะครับปั๊มรันนิ่งนะครับnegligible ก็คือถ้าปั๊ม running โดยปกติแล้วโฟเรตมากกว่า minimum flow rate requirement นะครับ temperature rise ก็จะ negligible ก็คือเรียกได้ว่าไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเนื่องจากโฟเรตมันเยอะนะครับเหมือนเราให้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนเราให้ความร้อนนะครับค่าหนึ่งนะครับกับน้ำในมหาสมุทรอย่างเงี้ยครับน้ำมันมีปริมาณที่เยอะมากความร้อนตรงนั้นไม่มีผลเลยแต่ถ้าเราให้ปริมาณความร้อนค่านี้กับน้ำในถ้วยเล็กน้ำก็จะมีภูมิที่สูงขึ้นได้นะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ temperature increase เนี่ยจริงๆมันคือเป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิภาพที่ไม่ 100% นะครับของตัว sharp power ที่จะส่งผ่านไปให้ตัว hydraulic power นะครับก็จะเกิดเป็น loss เป็น heat loss เกิดขึ้นนะครับ heat loss ตัวนี้ถ้า liquid ได้รับก็จะเกิด temperature rise เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า normally ปั๊ม running นะครับเวลาปั๊ม running โดยทั่วไปนะครับ temperature rise นะครับก็จะละทิ้งได้นะครับเนื่องจากโฟเรตที่เข้ามามันมากกว่า minimum flow rate requirement นะครับ temperature rise ก็จะละทิ้งได้นะครับก็จะไม่ถูกพูดถึงแล้วก็ถ้าปั๊ม discharge นะครับมันอยู่ที่ shut off condition ก็คือเราปิด valve discharge นะครับแล้วปั๊มยังทำงานอยู่นะครับ energy ทั้งหมดนะครับที่ sharp นะครับก็จะถูกส่งผ่านเป็นให้กับ hydraulic power แต่กรณีนี้ hydraulic power มีค่าเป็น0เนื่องจากโฟเรตมีค่าเป็น0นะครับก็คือไม่มีโฟเรตของลิควิดไหลผ่านนะครับไม่สามารถรับไฮดรอลิกพาวเวอร์ไปได้ไฮดรอลิกพาวเวอร์มีค่าเป็น0แต่ชาร์ปมีพาวเวอร์ค่า1นะครับช
ครับมี power ค่าหนึ่งที่จะส่งผ่านไปให้ hydraulic power แต่ hydraulic power มีค่าเป็น0นะครับกรณีเพราะว่ามันอยู่ที่ shut off condition นะครับมีการปิดวาล์วที่ discharge ที่ปลายทางนะครับ energy ทั้งหมดที่ชาร์ฟส่งผ่านนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็น heat ทั้งหมดนะครับเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนเป็น hydraulic power ได้เลยเพราะ liquid ไม่สามารถที่จะมี flow rate นะครับและ generate hydraulic power ตัวนั้นออกไปได้นะครับมันก็รับ hydraulic power ไม่ได้เพราะกรณีนี้flow rate เป็น0 hydraulic power ก็จะเป็น0นะครับเนื่องจาก liquid ไม่สามารถรับ power ไปได้ power ทั้งหมดที่ชาร์ปส่งผ่านไปให้ hydraulic power ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น heat ทั้งหมดนะครับเพราะ power ที่ชาร์ป generate ขึ้นมาก็จะถูก all energy ที่ชาร์ป power generate ขึ้นมานะครับ power ที่ชาร์ปก็จะถูกเปลี่ยนเป็น heat ทั้งหมดให้กับ liquid ที่อยู่ในตัวปั๊ม liquid ก็จะมีได้รับ heat เต็มๆก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากมันไม่มีการ flow rateก็คือไม่มีการโฟลว์ของลิควิดในตัวปั๊มนะครับที่จะเอาฮีทออกไปได้นะครับลิควิดในตัวปั๊มก็จะถูกฮีทนะครับเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับในที่สุดก็จะเวเปอร์ไลซ์ขึ้นกลายเป็นเวเปอร์ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดคาวิเทชันขึ้นได้นะครับเทมเพอเรเจอร์ไลซ์นะครับแล้วเกิดเวเปอร์นะครับแล้วถ้าเวเปอร์มันถูกกดอัดจนเพรสเชอร์สูงก็จะเกิดการคอลลัปส์ก็จะเกิดคาวิเทชันขึ้นได้นะครับปั๊มก็จะเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงการที่เรารันปั๊มนะครับโดยที่อยู่ที่ shut off condition ก็คือ discharge มันถูกปิดนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับเนื่องจาก energy ทั้งหมดที่ตัวชาร์ปจะถูก convert เป็น heat เนื่องจาก liquid จะรับเป็น hydraulic power ไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากไม่มี flow hydraulic power ก็จะมีค่าเป็น0ชาร์ป power ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น heat ทั้งหมดนะครับแล้วก็เนื่องจากไม่มีการ flow ไหลผ่านนะครับเพราะว่าที่ shut off condition นะครับ liquid ก็ไม่สามารถไหลผ่านปั๊มเพื่อเอา heat ตัวนี้ออกไปได้นะครับมันก็จะถูกฮีทไปเรื่อยๆนะครับลิควิดในตัวปั๊มก็จะถูกฮีทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะถูกเวเปอร์ไลซ์กลายเป็นเวเปอร์ตัวนั้นนะครับถ้าโดนโอปติ้งเพรสเชอร์ที่สูงก็จะคอลแลปส์นะครับก็จะแตกออกก็จะเกิดคาวิเทชันขึ้นในตัวปั๊มก็จะเสียหายได้ในกรณีนี้นะครับตัวปั๊มมินิมัมโฟร์รีควายเมนต์นะครับจะถูกพรไวด์โดยเวนเดอร์นะครับก็คือเวนเดอร์จะบอกมาว่าปั๊มตัวนี้นะครับจะต้องมีมินิมัมโฟร์รีควายเมนต์เท่าไหร่นะครับเวนเดอร์จะเป็นเวนเดอร์ของปั๊มจะเป็นตัวบอกมาถ้าโฟร์เรทผ่านปั๊มมากกว่ามินิมัมโฟร์รีควายเมนต์เทมเพอเรเจอร์ไลซ์ในลิควิดก็จะอิกนอร์ได้นะครับแต่ถ้าโฟร์เรทผ่านปั๊มน้อยกว่ามินิมัมโฟร์รีควายเมนต์นะครับก็จะเกิดเทมเพอเรเจอร์ไลซ์ในลิควิดนะครับผลที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดคาวิเทชันขึ้นตามมาได้แล้วก็ปั๊มก็จะร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากโฟเรทที่เข้าปั๊มมันต่ำกว่ามินิมัมโฟร์รีควายเมนต์ปั๊มก็จะร้อนขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เซนทริฟิคอลปั๊มนะครับจะมีการดีไซน์มินิมัมโฟร์ไลน์นะครับกรณีที่ดิชาร์จเราปิดนะครับหรือเดสติเนชันระบายเราปิดนะครับถ้าเรายังมีมินิมัมโฟร์ไลน์ปั๊มยังรันอยู่ปั๊มก็จะรันผ่านมินิมัมโฟร์ไลน์แบ็กกลับไปที่ซักชันเวสเซลนะครับก็จะเป็นเซอร์คูลเลชันโดยที่โฟเรทผ่านปั๊มก็ยังมากกว่าหรือเท่ากับมินิมัมโฟร์ไลน์มินิมัมโฟเรทอยู่นะครับก็มากกว่าหรือเท่ากับมินิมัมโฟร์รีควายเมนต์ก็ไม่เกิดเทมเพอเรเจอร์ไลซ์ก็ไม่เกิดคาวิเทชันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเซนทริฟิคอลปั๊มก็จะมีการรีควายมินิมัมโฟร์ไลน์นะครับหรือว่ารีเทิร์นไลน์กลับเข้าที่ซักชันเวสเซลหรือว่าซักชันแทงค์นะครับก็มินิมัมโฟร์นะเขาบอกว่าโดยทั่วไปนะครับทิปิคอลนะครับ 25-30% ของเลตเต็ดโฟเรทนะครับก็คือ 25-30% ของเลตเต็ดวอลูมิติกโฟเรทของลิควิดนะครับก็จะเป็นค่าของมินิมัมโฟร์รีควายเมนต์ที่ปั๊มต้องการนะครับเช่นสมมุติเราต้องการโฟร์เรทไปยังเดสติเนชัน100คิวบิกเมตรเปอร์อาวนะครับก็ประมาณ 25-30 คิวบิกเมตรเปอร์อาวนะครับจะเป็นมินิมัมโฟร์รีควายเมนต์ที่ต้องการผ่านปั๊มตัวนี้นะครับสมมุติเป็น25คิวบิกเมตรเปอร์อาวก็ได้นะครับถ้าโฟร์เรทมากกว่าหรือเท่ากับ25คิวบิกเมตรเปอร์อาวผ่านปั๊มตัวนี้ก็มากกว่ามินโฟร์รีควายเมนต์นะครับแต่ถ้าโฟเรทน้อยกว่า25คิวบิกเมตรเปอร์อาวนะครับก็แปลว่าโฟเรทมันต่ำกว่ามินโฟร์รีควายเมนต์ก็จะเกิดเทมเพอเรเจอร์ไลซ์ก็จะเกิดคาวิเทชันขึ้นในตัวปั๊มได้นะครับเพราะ 25-30% ของเรตเต็ดวอลูมิกโฟเรทของลิควิดนะครับก็จะเป็นค่ามินิมัมโฟร์รีควายเมนต์ที่ปั๊มต้องการนะครับแต่ตัวเลขจริงๆก็จะถูกพรไวด์โดยเวนเดอร์นะครับเวนเดอร์ก็จะเป็นตัวบอกมาว่ามินิมัมโฟเรทของปั๊มนี้จะมีค่าเป็นกี่คิวบิกเมตรเปอร์อาวนะครับแล้วก็ forมัลติปั๊มก็คือมีปั๊มหลายตัวนะครับเช่น2คูณ100 arrangement นะครับก็คือ run 1 standby 1นะครับตัว minimum flow นะครับจะต้องเท่ากับminimum flow ของปั๊ม1ตัวนะครับก็คือกรณีที่
เป็น2คูณ100 arrangement ก็คือ run 1 standby 1นะครับตัว minimum flow นะครับที่ต้องการก็จะต้องเท่ากับของ minimum flow ของปั๊ม1ปั๊มนะครับก็คือ minimum flow rate อย่างน้อยนะครับที่จะต้องรันก็คือเป็น minimum flow ของปั๊ม1ปั๊มนะครับถ้าเป็น3คูณ 50% arrangement นะครับก็คือรัน2 standby 1นะครับรัน2 standby 1ก็คือ3คูณ 50% arrangement นะครับminimum flow นะครับที่ต้องการกรณีที่มีการรันปั๊มจะต้องเท่ากับ minimum flow ของ2ปั๊มนะครับที่รันพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัน2 standby 1นะครับ minimum flow ที่ต้องการก็จะต้องเท่ากับ minimum flow ของ2ปั๊มก็คือของ2ปั๊มที่รันพร้อมกันนะครับถ้ามีการปิดปลายทางนะ flow rate จะต้องเท่ากับ min flow ของทั้ง2ปั๊มนี้นะครับรวมกันนะครับ flow rate ที่ผ่านปั๊มแต่ถ้าเป็น2 100% arrangement ก็คือรัน1 standby 1นะครับถ้าปิดปลายทางนะ min flow ก็ต้องเท่ากับบินโฟของปั๊ม1ปั๊มนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราต้องสนใจนะครับเกี่ยวกับมินิมัมโฟนะครับเนื่องจากมีผลต่อเทมเพอเรเจอร์ไลฟ์ของลิควิดกรณีที่เราปั๊มนะครับก็อีก1ครั้งนะครับเทมเพอเรเจอร์ไลฟ์เกิดขึ้นได้ทั้งเซนทริฟิคอลปั๊มและโพซิทีฟดิสเพลสเมนต์ปั๊มนะครับกรณีที่เป็นเซนทริฟิคอลปั๊มนะครับเมื่อปั๊มมันรันต่ำกว่ามินิมัมโฟรีไควร์เมนต์นะครับหรือรันที่ shut off condition ก็คือ outlet flow เท่ากับ0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ก็คือจะเกิด temperature rise ใน liquid นะครับกรณีที่ปั๊มรันต่ำกว่า min flow นะครับตัว sharp นะครับ sharp power ก็จะถูกส่งให้ hydraulic power ให้กับ liquid ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจาก liquid รันต่ำกว่า min flow นะครับการ loss เนื่องจากการส่งผ่าน power ของ sharp power ไปยัง hydraulic power ก็จะมี heat loss เกิดขึ้น heat loss ตัวนั้น liquidที่รันต่ำกว่า min flow ก็จะรับไปก็ทำให้เกิด temperature rise ใน liquid ได้แต่กรณีที่ปั๊มรันที่ shut off condition นะครับพลังงานทั้งหมดนะครับที่ชาร์ปจะให้กับที่ชาร์ป power นะครับจะถูกให้กับ hydraulic power ก็จะกลายเป็น heat loss ทั้งหมดนะครับแทนที่ชาร์ป power จะกลายเป็น heat loss ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือเป็น hydraulic power นะครับก็จะกลายเป็นชาร์ป power นะครับไม่มีเปลี่ยนเป็น hydraulic power เลยเพราะกรณีนี้ hydraulic power มีค่าเป็น0นะครับเพราะว่ารันที่ shut off condition ชาร์ปพาวเวอร์ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นฮีทลอสทั้งหมดนะครับลิควิดก็จะรับฮีทตัวนั้นแล้วก็เกิดเทมเพอเรเจอร์ไลท์ในลิควิดนะครับก็เมคานิซึมจะต่างกันเล็กน้อยที่ชัตออฟคอนดิชันกับที่มินิมัมโฟร์รีควอร์เมนต์ถ้าปั๊มรันที่โฟร์เรทต่ำกว่ามินิมัมโฟร์รีควอร์เมนต์นะครับชาร์ปพาวเวอร์ส่งผ่านเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะมีฮีทลอสเกิดขึ้นจากการส่งผ่านของชาร์ปพาวเวอร์เป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับฮีทลอสตัวนั้นลิควิดที่รันต่ำกว่า minimum flow requirement ก็จะรับไปก็เกิด temperature rise ขึ้นใน liquid แต่กรณีที่ปั๊มรันที่ shut off condition นะครับก็คือ outlet flow rate เท่ากับ0มีการปิดวาล์วปลายทางหรือวาล์วที่ discharge นะครับhydraulic power จะมีค่าเป็น0 sharp power ที่ส่งทั้งหมดก็จะแปลงเป็น hydraulic power ไม่ได้ก็จะล้อเป็น heat ทั้งหมด heat ทั้งหมดก็จะถูก heat นะครับก็คือpower ที่ sharp นะครับจะเปลี่ยนเป็น heat ทั้งหมดเนื่องจาก hydraulic power มีค่าเป็น0นะครับ heat ตัวนั้นก็จะทำใหเกิด temperature rise ใน liquid ได้กรณีที่รันที่ shut off condition นะครับแล้วก็ทั้งกรณีที่รันต่ำกว่า min flow requirement แล้วก็รันที่ shut off condition นะครับนอกจากจะเกิด temperature rise ใน liquid แล้วก็จะเกิด cavitation ขึ้นในตัวปั๊มได้นะครับแล้วก็จะเกิด overheat ในตัวปั๊มได้นะครับอีกกรณีนึงก็คือเมื่อปั๊มรันได้นะครับก็คือมีแต่แอร์นะครับมีแต่แก๊สหรือว่ามีแต่อากาศในตัวปั๊มนะครับเมื่อปั๊มรันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ก็คือจะเกิดโอเวอร์ฮีทในตัวปั๊มนะครับเนื่องจากชาร์ปพาวเวอร์นะครับมันก็จะมีฮีทลอสในตัวอยู่แล้วเวลาจะส่งผ่านเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับฮีทลอสตัวนั้นอากาศหรือแก๊สรับไปไม่ดีนะครับก็อากาศหรือแก๊สก็รับความร้อนตัวนั้นไปไม่ดีก็เกิดความร้อนสะสมในตัวปั๊มก็เกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มนะครับแล้วก็ตัวไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับมันก็มีค่าน้อยนะครับตัวชาร์ปพาวเวอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นฮีทลอสที่เยอะนะครับเนื่องจากไฮดรอลิกพาวเวอร์มันรับได้น้อยนะครับหรือรับได้ไม่ดีก็ชาร์ปพาวเวอร์ตัวนั้นก็จะส่งผ่านเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์ที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็แก๊สก็รับไฮดรอลิกพาวเวอร์ได้ไม่เท่ากับลิควิดเพราะว่าปั๊มตัวนี้ดีไซน์ก่อนนี้ที่เป็นลิควิดนะครับก่อนที่เป็นแก๊สมันก็รับไฮดรอลิกพาวเวอร์ได้ไม่ดีนะครับพลังงานทั้งหมดที่มันรับไปไม่ได้ทั้งที่ไฮดรอลิกพาวเวอร์ที่มันจะให้กับแก๊สนะครับส่วนนึงแก๊สก็รับได้ส่วนนึงอีกส่วนนึงก็เปลี่ยนเป็นฮีทลอสตัวชาร์ปพาวเวอร์นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นฮีทลอสก่อนที่จะกลายเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับไฮดรอลิกพาวเวอร์แก๊สก็รับไปได้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นฮีทลอสอีกนะครับ
ฮีทล็อสที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็จะสะสมในตัวปั๊มทําให้เกิดเทมเพอเรเจอร์ไรส์ทำให้เกิดโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็แก๊สก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มปั๊มก็จะร้อนขึ้นนะครับแล้วก็แก๊สที่อยู่ในปั๊มก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้นะครับผลจากข้อแรกก็คือโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มนะครับกรณีที่ปั๊มรันได้นะครับก็ทําให้เม็กซิลที่ใช้ทําปั๊มมันแตกแล้วก็ติดนะครับชาร์ปกับอิมเพลเลอร์ก็จะหมุนไม่ได้เนื่องจากเม็กซิลมันแตกนะครับแล้วก็มันก็จะติดนะครับตัวชาร์ปกับอิมเพลเลอร์ก็จะหมุนไม่ได้นะครับแต่มอเตอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับทําให้ power ที่สร้างโดยมอเตอร์นะครับมันส่งผ่านให้ชาร์ปไม่ได้เพราะชาร์ปมันหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าชาร์ปมันติดนะครับเนื่องจากเม็กซิลมันแตกนะครับแล้วมันก็ติดเนื่องจากโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มเมื่อเม็กซิลมันแตกแล้วก็ติดขึ้นนะครับทําให้ชาร์ปบวกอิมเพลเลอร์เนี่ยมันหมุนไม่ได้นะครับแต่มอเตอร์ก็ยังเจเนเรตให้ power ส่งผ่านนะครับก็คือมอเตอร์ก็ยังเจเนเรต power ขึ้นนะครับมอเตอร์ก็ยังหมุนอยู่เจเนเรตมอเตอร์ขึ้นพยายามหมุนนะครับแต่ว่าชาร์ปมันหมุนไม่ได้ power ตัวนั้นก็ส่งผ่านไปให้ชาร์ปไม่ได้ก็เกิดเป็น heat loss นะครับ heat ตัวนั้นก็ทําให้มอเตอร์เกิด overheat แล้วก็มอเตอร์ก็จะไหม้ได้นะปั๊มก็จะพังมอเตอร์ก็จะพังได้กรณีที่ปั๊มรันได้นะครับถ้าใน positive displacement ปั๊มนะปกติมันก็จะรันที่ constant flow rate ค่าหนึ่งตลอดนะครับก็จะไม่เกิดการรันที่ flow rate ต่ำกว่า minimum flow line หรือรันที่ shut off condition จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราคิดว่ามันเกิดการมีการรันที่ flow rate ต่ำกว่า minimum flow requirement นะครับหรือรันที่สภาวะที่เป็น shut off condition หรือ outlet flow rate เท่ากับ0ใน positive displacement ปั๊มนะปกติไม่เกิดสมมติว่าเกิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเหมือนกับในเซนทริฟิคอลปั๊มหนึ่งก็คือจะเกิดเทมเพอเรเจอร์ไรส์ในลิควิดนะครับสองก็คือจะเกิดคาวิเทชันขึ้นในตัวปั๊มแล้วก็สามก็จะเกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มนะครับเหมือนกันแล้วก็กรณีที่โพสซีฟดิสเพลสเมนต์ปั๊มนะครับมันมีการรันได้หรือว่ารันแต่แก๊สเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกันกับเซนทริฟิคอลปั๊มนะครับหนึ่งก็คือจะเกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊ม2ก็คือผลจากข้อ1ที่เกิดโอฮีทขึ้นในตัวปั๊มเนี่ยก็ทําให้เม็กซิลมันหลอมทําให้ตัวชาร์ปนะครับมันหมุนไม่ได้นะครับเมื่อชาร์ปมันหมุนไม่ได้นะครับมอเตอร์ก็พยายามยังทํางานอยู่นะพยายามหมุนนะครับก็จะมีไม่สามารถส่งผ่านพลังงานที่มอเตอร์ให้กับชาร์ปได้เพราะชาร์ปมันหมุนไม่ได้นะครับชาร์ปรับพลังงานไม่ได้พลังงานที่มอเตอร์เจเนเรตก็จะเป็นฮีทไปฮีทตัวมอเตอร์เองนะครับทําให้มอเตอร์โอฮีทแล้วก็ขนลวดก็จะไหม้ได้นะครับหรือกรณีที่เป็นพิสตันที่เป็นปั๊มลูกสูบนะครับกรณีที่โอเวอร์ฮีทขึ้นในตัวปั๊มนะครับตัวพิสตันหรือว่าลูกสูบก็อาจจะชักขึ้นชักลงนะครับหรือดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับติดแต่มอเตอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับทำให้ power ที่สร้างโดยมอเตอร์นะครับมันส่งผ่านพลังงานไม่ได้ก็จะทําให้มอเตอร์เกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นแล้วก็ขดลวดไหม้มอเตอร์ก็จะไหม้ก็จะพังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ positive displacement ปั๊มนะครับกรณีที่รันที่สมมุติว่ารันที่ flow rate ต่ำกว่า min flow หรือรันที่ shut off condition หรือรันได้ใน positive displacement ปั๊มนะครับผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นก็โดยรวมก็จะเหมือนกันกับกรณีที่รันต่ำกว่า min flow รันที่ shut off condition แล้วก็รันที่รันได้ condition กรณีที่เป็น centrifugal ปั๊มผลก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงสภาวะพวกนี้ centrifugal ปั๊ม design นะครับต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของ performance data นะครับหรือว่าพูดถึงข้อมูลที่บอกถึงperformance หรือว่าประสิทธิภาพนะครับของตัวปั๊มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ power และ efficiency นะครับก็คือ power หรือว่ากำลังในตัวปั๊มแล้วก็ efficiency หรือว่าประสิทธิภาพของปั๊มนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของ power และ efficiency ก็คือกำลังแล้วก็ประสิทธิภาพในตัวปั๊มนะครับก็ตามสไลด์นะครับก็จะโชว์ extent Bernoulli's equation ที่อยู่ในรูปของ head form นะครับที่ได้ดูกันมาแล้วนะครับก็คือ p1 หารด้วย log บวก z1 บวก v1 สแควร์ด้วย2 alpha g เท่ากับ p2 หารด้วย log บวก z2 บวก v2 สแควร์หารด้วย2 alpha g ลบ hp บวก hf นะครับพจน์ของ p หารด้วย log ก็จะเป็น pressure head พจน์ของ v สแควร์หารด้วย2 alpha g ก็จะเป็น velocity head นะครับพจน์ของ z ก็จะเป็น gravity head hp ก็จะเป็น pump head นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัว system curve นะครับแล้วก็ HF ก็จะเป็น friction head loss ตั้งแต่จุดที่1จนถึงจุดที่2นะครับทั้ง major loss แล้วก็ minor loss ที่ได้พูดไปแล้วนะครับ
ตัวอัลฟาก็จะมีค่าประมาณ1ถ้าเป็น turbulent flow นะครับแล้วก็อัลฟาก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 กรณีที่เป็น lamina flow นะครับทีนี้กรณีที่มีปั๊มในระบบนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าปั๊มจะ generate power ให้กับ liquid เท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถหา power of the pump ได้ก็จะเท่ากับ hp คูณ m.g นะครับ hp ก็คือปั๊ม head นะครับคูณ m. ก็คือ mass flow rate ที่ไหลผ่านปั๊มของ liquidแล้วก็คูณ g นะครับ hp คูณ m.g ตัวนี้ก็เท่ากับปั๊ม power of the pump นะครับก็คือเป็น power of the pump ก็คือเป็นกำลังที่ปั๊มทำได้แล้วก็ส่งผ่านให้กับ liquid นะครับตัว liquid ก็จะรับ power ค่านี้ไปนะครับเรียกว่าเป็น hydraulic power เพราะฉะนั้น power of the pump ตัวนี้ก็จะเท่ากับ hydraulic power นะครับ power of the pump ที่เขียนในสายตัวนี้ก็เท่ากับ hydraulic power นะครับก็ตัว hydraulic power ตัวนี้ก็คือ power of the pump ก็เท่ากับ hp คูณ m.g นะครับ hp ก็คือ pump head คูณ m. ก็คือ mass flow rate ของ liquid ที่ไหลผ่านปั๊มแล้วก็คูณ g นะครับก็ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้นะครับก็จะหน่วยเป็นกำลังเป็นหน่วยของกำลังนะครับก็จะเห็นว่า hydraulic power หรือ power of the pump ที่เท่ากับ hp คูณ m.g นี้เป็น power ที่ liquid จะรับไปจากปั๊มนะครับแต่ก่อนที่จะได้ power ตัวนี้มานะครับตัวที่ส่งผ่าน power ตัวนี้ก็คือชาร์ปนะครับตัวที่ส่งผ่าน power ให้ชาร์ปก็คือมอเตอร์นะครับก็จะเริ่มจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับก็จะรับพวกกระแสไฟฟ้าแล้วก็โวลเทจเข้ามานะครับแล้วก็ทำงานนะครับเมื่อมอเตอร์ทำงานก็จะ generate power ของตัวมอเตอร์เรียกเป็นมอเตอร์ power ขึ้นมานะครับมอเตอร์ power ตัวนี้นะครับเวลาทำงานมันก็จะมีลอสเนื่องจากฮีทไปให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีมอเตอร์ efficiency นะครับถ้าเราเอามอเตอร์พาวเวอร์คูณกับมอเตอร์ efficiency นะครับก็จะได้เป็นมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์หรือเป็นชาร์ปพาวเวอร์หรือเป็นพาวเวอร์ที่ชาร์ปนะครับชาร์ปพาวเวอร์ที่ได้นะครับเวลาชาร์ปทำงานนะครับชาร์ปมีการหมุนก็จะสูญเสียฮีทลอสไปให้กับการเสียดสีต่างๆในระบบนะครับเช่นเสียดสีกับพวกแบริ่งนะครับต่างๆในตัวปั๊มนะครับก็จะสูญเสียเป็นฮีทลอสออกไปอีกนะครับก็จะมีชาร์ป efficiency อีกนะครับเวลาชาร์ปทำงานเพราะฉะนั้นมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์หรือว่าพาวเวอร์ที่ชาร์ปนะครับถ้าคูณกับชาร์ปเอฟฟิเชนซีเข้าไปอีกนะครับก็จะกลายเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับไฮดรอลิกพาวเวอร์ตัวนี้ก็คือ HP คูณ M.G ที่ลิควิดรับไปนะครับกรณีชัตออฟคอนดิชันนะครับไม่มีโฟเรตหรือว่าปลายทางมีการปิดวาล์วนะครับไม่มีลิควิดไหลผ่านปั๊มนะครับ M.G ก็จะมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นไฮดรอลิกพาวเวอร์ก็จะมีค่าเป็น0กรณีที่ชัตออฟคอนดิชันนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับมอเตอร์นะครับเวลามอเตอร์ทำงานก็จะเจเนเรตมอเตอร์พาวเวอร์ขึ้นนะครับมอเตอร์พาวเวอร์ก็จะส่งผ่านพาวเวอร์ไปให้ชาร์ปนะครับแต่ว่าจะมีฮีทลอสในตัวมอเตอร์เองนะครับก็จะมีเอฟฟิเชนซีเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นมอเตอร์เอฟฟิเชนซีนะครับเอามอเตอร์พาวเวอร์คูณมอเตอร์เอฟฟิเชนซีก็จะได้เป็นมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์หรือชาร์ปพาวเวอร์นะครับชาร์ปพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเวลาชาร์ปทำงานจะส่งผ่านกำลังไปให้กับhydraulic power อีกทีหนึ่งตัว sharp power ก็จะมีการสูญเสีย heat loss ไปให้กับระบบที่มันทำงานนะครับมีการเสียสีต่างๆเวลา sharp หมุนหรือ sharp ทำงานนะครับก็จะมีการสูญเสียกำลังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สูญเสียเป็น heat loss อีกส่วนหนึ่งนะครับตัว sharp power นะครับก็จะมี sharp efficiency เกิดขึ้นตัว sharp efficiency ก็คือปั๊ม efficiency ที่แสดงในปั๊ม curve นะครับในปั๊ม curve ก็จะมี curve ของ efficiency นะครับที่โค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงนะครับตัวนั้นเรียกปั๊ม efficiency ซึ่งความหมายก็เท่ากับ sharp efficiency นะครับมอเตอร์ sharp power หรือว่า sharp power นะครับถ้าคูณกับ sharp efficiency นะครับก็จะได้เป็น hydraulic power ซึ่งเป็น hp คูณ m.g ที่ liquid จะรับ power จากปั๊มไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังแล้วก็ efficiency ในตัวปั๊มทั้งหมดนะครับก็ดูตามสไลด์นะเขาบอกว่า hydraulic power ก็จะเป็น liquid horse power ที่ส่งผ่านโดยปั๊มนะก็คือ hydraulic power ก็คือ hp คูณ m.g เนี่ยก็จะเป็น liquid horse power หรือว่ากำลังที่ liquid จะได้รับนะครับเนื่องจากปั๊มส่งผ่านกำลังให้ตัว liquid นะครับแล้วก็จะมีปั๊ม sharp power หรือว่า power ที่ sharp นะครับก็จะเป็น actual horse power นะครับที่ถูกส่งผ่านนะครับไปยังsharp ไปยังปั๊มที่ sharp นะครับก็คือเป็น power ที่ sharp ทำได้นะครับซึ่ง power ที่ sharp ทำได้จะมี loss ส่วนหนึ่งนะครับหักออกไปนะครับ
power ที่เหลือก็จะเป็น hybrid power เพราะฉะนั้น power ปั๊มชาร์ป power นะครับก็คือเป็น power ที่ชาร์ปทำได้นะครับเป็น actual horse power ที่ถูกส่งผ่านนะครับไปยังปั๊มชาร์ปนะครับก็คือเป็น power ที่ชาร์ปทำได้ตัวปั๊มชาร์ป power นะครับก็จะต้องมากกว่า hybrid power หรือoutput เนื่องจากมันมี mechanical แล้วก็ hydraulic lossที่เกิดขึ้นในตัวปั๊มนะครับก็คือเกิดขึ้นเป็น sharp efficiency นะครับเพราะตัวปั๊ม sharp power ก็จะ greater than ก็คือมากกว่า hydraulic power นะครับแล้วก็ตัว output เนื่องจากตัว mechanical และก็ hydraulic loss มีการเกิดขึ้นในตัวปั๊มเวลา sharp หมุนนะครับก็จะเกิดเป็น sharp efficiency เกิดขึ้นนะครับไม่ 100% ก็จะมี sharp efficiency เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปั๊ม efficiency ตัวนี้ก็คือ sharp efficiency นะครับก็จะเป็นตัว ratio ของ hydraulic power หารด้วย motor sharp power นะครับก็คือปั๊ม sharp power เนี่ยจะมากกว่า hydraulic power นะครับแล้วก็เนื่องจากมันมี mechanical และก็ hydraulic loss เกิดขึ้นในตัวปั๊มนะครับทำให้มีการ loss ไปส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ได้เป็น hydraulic power ออกมานะครับเพราะฉะนั้นปั๊มefficiency ซึ่งก็คือ sharp efficiency ก็จะเป็น ratio นะครับของ hydraulic power หารด้วย motor sharp power นะครับหรือว่า power ที่ sharp BEP ก็คือ base efficiency point นะครับ BEP ก็คือ base efficiency point หรือว่าจุดที่มี efficiency สูงที่สุดก็คือจุดที่มี sharp efficiency หรือปั๊ม efficiency ค่าเดียวกันนะครับสูงที่สุดนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่ capacity นะครับที่maximum impeller diameter นะครับซึ่งจะมี efficiency สูงที่สุดนะครับก็คือตัว BEP หรือว่า base efficiency point ก็จะเป็นจุดที่ capacity หรือว่า Q นะครับที่ maximum impeller diameter นะครับซึ่งจะมี efficiency high gate ก็คือสูงที่สุดนะครับปกติ efficiency นะครับเส้นของมันในปั๊มเคิร์ฟก็จะลากขึ้นนะครับแล้วก็โค้งลงนะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับจุดนั้นก็คือ BEP นะครับทุกจุดที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายของ BEP ก็จะมี efficiency ที่ต่ำกว่าจุดนี้ก็คือต่ำกว่าจุด BEP หรือว่า base efficiency point นะครับทุกจุดที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ทุกจุดที่อยู่ทางด้านซ้ายของ BEP ก็จะมี efficiency ที่ต่ำกว่าจุด BEP นะครับ BEP หรือว่า base efficiency point นะครับก็จะถูกวัดนะเป็น optimum energy conversion นะครับ optimumenergy conversion ก็คือเป็นจุดที่คุ้มที่สุดนะก็คือมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการส่งผ่านนะครับ sharp power ให้กลายเป็น hydraulic power นะครับจะมีการ loss น้อยที่สุดที่จุด BEP นะครับแล้วก็ BEP นะครับก็จะมีความสำคัญนะเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการ calculation ต่างๆนะครับ BEP ก็จะเป็น important parameter ในการ calculation ต่างๆต่อไปนะครับcentrifugal pump design นะครับก็ยังอยู่ที่ power และ efficiency ของตัว centrifugal pump นะครับก็สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการสรุปอีก1ครั้งเกี่ยวกับ power แล้วก็ efficiency ในตัวปั๊มนะครับก็จะโชว์ extent Bernoulli's equation ในรูปของ head form นะครับก็จะเป็นสมการเดิมนะครับมี pressure head velocity head แล้วก็ gravity head แล้วก็มี pump head แล้วก็ friction head HF นะครับ turbulent flow alpha ก็เท่ากับ1นะครับ lamina flow alpha เท่ากับ 0.5นะตัว hydraulic power นะครับหรือว่า power of the pump ก็เท่ากับ HP หรือว่า pump head คูณ m.g นะครับ HP คูณ m.g ก็เท่ากับ power of the pump ก็เท่ากับ hydraulic power ก็เป็น power ที่ liquid รับไปจากปั๊มนะครับกรณีที่ไม่มี flow rate นะครับหรือว่า flow เป็น0นะครับ hydraulic power ก็จะเท่ากับ0กิโลวัตต์ด้วยนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็น estimate pump motor power นะครับ estimateปั๊มมอเตอร์พาวเวอร์นะครับก็คือการประมาณค่าของปั๊มมอเตอร์พาวเวอร์หรือพาวเวอร์ที่ตัวมอเตอร์ของตัวปั๊มก็คือเป็นมอเตอร์พาวเวอร์นะครับก็เริ่มมาจากไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับที่เป็นกิโลวัตต์นะครับอันนี้จริงๆก็เท่ากับ HP คูณ M.G นะครับ HP ก็เท่ากับเดลต้า P หารด้วย ρg นะครับแล้วก็ M.G นะครับ M. ก็จะมีค่าเท่ากับ ρ คูณกับQ นะครับเพราะถ้าเราแปลง HP นะครับให้มีค่าเท่ากับเดลต้า P หารด้วย ρg นะครับแล้วก็คูณกับ
m.g นะครับ m. เราก็จะแปลงเป็น density ก็คือ low คูณกับ q นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่ตัดได้ก็ตัดกันนะครับสุดท้ายเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ rated flow ในหน่วย cubic meter per hour คูณกับ dip pressure ที่ปั๊มทำได้นะครับในหน่วย kilopascal แล้วก็หารด้วย3600นะครับก็จะได้ hydraulic power ในหน่วยกิโลวัตต์นะครับซึ่งก็จริงๆความหมายก็เท่ากับ hp คูณ m.g นะครับค่าเท่ากันนะครับก็แค่แสดงอยู่ในคนละหน่วยนะครับแทนที่จะเป็น hp คูณ m.g ก็จะเป็น rated flow หรือว่า q ที่ในหน่วย cubic meter per hour นะครับที่ของ liquid ที่ไหลผ่านปั๊มคูณกับ dipเพเชอร์ในหน่วยกิโลปาสคาลที่ปั๊มทำได้นะครับหารด้วย3600ก็เท่ากับไฮดรอลิกพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์นะครับเพราะไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับในหน่วยกิโลวัตต์ก็หาได้จาก Q ก็คือ rated flow ในหน่วย cubic meter per hour ของลิควิดที่ไหลผ่านปั๊มคูณกับ dip pressure นะครับอันนี้ก็มาจาก HP คูณกับ low G ก็เท่ากับ delta P ที่ปั๊มทำได้ delta P ตัวนี้นะครับก็คือ dip pressure ของตัวปั๊มที่ปั๊มจะทำได้ในหน่วยกิโลปาสคาลนะครับหารด้วย3600ก็จะได้เป็นหน่วยไฮดริกพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์นะครับเมื่อได้ไฮดริกพาวเวอร์ออกมาแล้วนะครับไฮดริกพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์ถ้าหารด้วยชาร์ปเอฟฟิเชนซีซึ่งก็คือปั๊มเอฟฟิเชนซีนะครับก็จะได้เป็นมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์หรือปั๊มชาร์ปพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์นะครับไฮดริกพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์หารด้วยชาร์ปเอฟฟิเชนซีนะครับซึ่งเท่ากับปั๊มเอฟฟิเชนซีนะครับก็จะได้เป็นมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์ออกมาในหน่วยกิโลวัตต์ซึ่งมอเตอร์ชาร์ปพาวเวอร์ก็คือชาร์ปพาวเวอร์ก็คือปั๊มชาร์ปพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์นะครับที่แสดงในสไลด์นะครับตัวปั๊มชาร์ปพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์ถ้าหารด้วยมอเตอร์เอฟฟิเชนซีอีกทีนึงก็จะได้ require มอเตอร์พาวเวอร์ออกมาอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มอเตอร์พาวเวอร์ออกมานะครับว่าสุดท้ายต้องการพาวเวอร์ที่มอเตอร์เท่าไหร่นะครับก็เอาปั๊มชาร์ปพาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์หารด้วยนะครับมอเตอร์efficiency นะครับก็จะได้เป็นมอเตอร์พาวเวอร์ออกมาหรือ require มอเตอร์พาวเวอร์ออกมานะครับในหน่วยกิโลวัตต์นะครับพอได้มอเตอร์พาวเวอร์ในหน่วยกิโลวัตต์ออกมาแล้วเดี๋ยวไฟฟ้าก็จะเอาไปเลือกซื้อมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับกิโลวัตต์ที่ได้จากการคำนวณตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ power ทั้งหมดนะครับซึ่งที่แสดงนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์ก็คือเรื่องของ power แล้วก็ efficiency ใน centrifugal pump นะครับใน positive displacement pump ก็จะมีคอนเซปต์การคำนวณคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นพวก rotary pump ที่เป็น positive displacement pump นะครับก็จะมีพวก hydraulic power มี sharp power แล้วก็มี motor power เหมือนกันนะครับถ้าเป็น positive displacement pump ที่เป็นพวก reciprocating pump พวกปั๊มลูกสูบนะครับก็จะมี hydraulic power นะครับส่วนตัว sharp power ก็จะเป็นตัวพวกแกนพิสตันนะครับที่เคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วก็มีไฮดริกพาวเวอร์มีชาร์ปพาวเวอร์ก็คือพวกแกนพิสตันนะครับพวกพิสตันที่เคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแล้วก็มีมอเตอร์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับก็คอนเซปต์ก็จะเหมือนกันนะครับใน positive displacement pump คอนเซปต์ก็จะเหมือนกันกับพาวเวอร์แล้วก็ efficiency ที่พูดถึงใน centrifugal pump นะ